สวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวเลยน้องชื่ออะไรชื่อประกายเพชรอัจฉริยะเคยเข้ามาในช่วงในกรุงเทพไหมก็เคยตอนนานแล้วเมื่อปีเที่ยวอันนี้ก็คือขึ้นมาไปรอบกลับมาอีกรอบแล้วก็เปิดปีใหม่ได้สวยเลยคิดไหมว่าวันนี้จะชนะขาดรอยก็คิดแล้วว่าเต็มที่แน่นอนนะเพราะซ้อมมาดีไฟนี้ก็ขอบคุณนาอันสุขุมวิทแล้วก็อันบุรีรัมย์มาอันสิโอวับซ้อมดีนี่ซ้อมนานแค่ไหนไปก็เป็นอาทิตย์ครับเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะนัดฉีดมีไหมเนี่ยก็ประมาณ 20,000-30,000 ครับจากใครครับจากอันสุขุมวิทครับจากนาอันเลยครับนาอันสั่งว่าอะไรบ้างวันนี้ทำไมโชคดียังไงสั่งว่าให้เดินนะเดินยก2ยก3แล้วยก4คุมเกมเอาครับก็เป็นไปตามแผนเลยครับผู้ชกมาเป็นไงบ้างครับมาก็เก่งใช้ได้ครับตอนแรกที่ประกบเจอกันนี่เรามีความกังวลไหมไม่ครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นเรื่องอะไรครับก็กลับมาในรอบ1ปีครับตอนนี้น้ำหนักเก่งๆเท่าไหร่ครับ34-35ครับอยู่ซ้อมโปรดีที่ซ้อมอยู่ค่ายไหนครับอันสุขุมวิทครับอายุมานานยังก็เพิ่งเข้ามาตอนแรกๆเทอม2ครับอยู่ได้ประมาณกี่เดือนไม่เทอมแรกครับประมาณกี่เดือนแล้วประมาณเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วเนาะวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องก็อยากขอบคุณพี่ๆแล้วก็น้องๆที่ช่วยปั๊มแล้วก็อันสุขุมวิทแล้วก็อาจารย์อันสิโกแล้วก็ฉลามเพชรที่ช่วยปั๊มครับเรานี่ชนะติดต่อกันมากี่ไฟแล้ว3ไฟติดกับไฟนี้ไฟที่3เห็นบอกว่าอยู่ภูธรนี่เก่งมากเลยเราจริงป่ะก็กินเดือพันมาแล้วเห็นได้แชมป์ที่ไหนมาครับตอนนั้นไม่ได้แชมป์มาตอนแรกจะชิงแชมป์มาแต่ว่าตอนนั้นโควิดมาเลยหยุดเลยครับทิ้งท้ายหน่อยเนาะฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามกับไฟหน้าหน่อยฝากติดตามช่วยเชียร์ประกายเพชรหรือว่าเพชรประกายครับ